ป็นวันไม่เกิดโทษทีเป็นวันไม่เกิดเขาเฉลิมฉลองวันเกิดกันจะเป็นจะตายนะลุงหอกเป็นวันไม่เกิดเห็นไหมลุงหอกไม่มีวันเกิดมีแต่วันไม่เกิดขวางโลกนะดูเลยไม่ได้ขวางโลกประชดโลกก็เฉยหรอกใช่ป่ะชาวโลกเขาสั่งสอนกันให้รักกันลุงออกสั่งสอนอย่าเกลียดกันยังไม่พอยังไม่หนำใจยังต้องไม่รังเกียจของกันและกันหรือซึ่งกันและกันพัฒนาครับถ้าใครก็ตามที่ไม่รังเกียจของเหม็นของขาวของชื้นของแฉะต่างๆโอ้ก้าวข้ามนะในทางพุทธศาสนาไม่มีจะรังเกียจถ้าใครก็ตามยังมีคำว่ารังเกียจอยู่แปลว่าเนื้อในยังเข้าไม่ถึงพุทธะหรือมีคำว่าเกลียดโกรธหลงโลภท่านยังมีเนื้อในอ่ะยังไม่ว่าหลงโลภโกรธเกลียดโอเคไหมครับยังมีอยู่แปลว่าเนื้อในเข้าไม่ถึงครับได้แค่เปลือกมันจึงทะเลาะบ่อยแย่งกันไงหวังว่าคงจะพอลำดับได้แล้วนะว่าวันที่พระพุทธเจ้าสถาปนาเป็นทางการว่าพระพุทธศาสนาได้ปักหลักลงไปในแผ่นดินโลกไปนี้แล้วโดยมีพระอรหันต์ทั้งหมด 2,210 พระองค์เป็นสักขีพยานรับรู้วันนั้นเรียกว่าโอวาพุทธพูดผิดหรือเปล่าเนี่ยโอวาวาทะวาทะโอวาท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 ะปฏิโมกชัดไหมพี่ก็คือวันเนี้ยวันเนี้ยวันเนี้ยเดี๋ยวนี้แหละวันขึ้น15ค่ำเรือน6วันเนี้ย19กุมภาพันธ์2500ณปีนู้นเนี่ยมีพศยังไงพศ1หรือพศ2นี่ประมาณนะครับโอเคมั้ยณวันนี้มัน2562ปีบวก45ด้วยนะต้องบวก45อีกนะครับเพราะว่าต้องนับตั้งแต่วันที่พระองค์รู้สรรพสิ่งทั้งหมดคือวันตรัสรู้นะครับนะครับต้องนับแต่วันนั้นต้นมาจึงต้องเอา45ไปบวกด้วยนะครับโอเคนะนี่เป็นเซนส์ของลุงงอกแต่ผู้เดียวถ้าผิดขอได้ผิดแต่ผู้เดียวโอไหมครับโน่นนั้นท่านจำมาไม่ผิดหรอกครับความจำจำถูกหมดแหละโอเคนะอันนี้ไม่ได้จำรู้จำก็รู้โดยไม่ต้องรู้จำก็คือรู้ไม่จริงรู้จริงก็รู้โดยไม่ต้องจำนะคนที่รู้ไม่ต้องจำอ้างถึงหน่อยหนึ่งอ้างอิงประกอบกันก็เชื่อว่าน่าจะโอนะพี่นะโอนะพี่นะจบข่าวเนาะเอาละเมื่อจบข่าวแล้วก็เมื่อกี้เนี้ยถ้าจะเป็นการรวมพลนะฮะ2,500สอโทษ 1,250 นะครับบวกฟังนะฮะชลิน3พี่น้องเนี่ย 1,000 ได้มาแล้วบวก3ด้วยนะอีก250ก็มาจากบริวารของพระโมคคัลลานะแล้วก็สารีบุตรตอนที่เป็นคารวาสนั่นนะครับมารวมตรงนั้นมันก็ถึงได้ง่ายได้ไวจริงๆมากก็ได้เยอะพระพุทธเจ้าเกิดมาเพื่อผลิตมนุษย์เป็นพระอรหันต์มีกว่าเยอะอีกทีหนึ่งโอ้ยนับไม่ถ้วนล่ะครับไอ้นี่เอาแค่นี้ก็น่าจะพออ้างถึงอ้างอิงแค่นี้ก็พอโอเคไหมครับตามตารางสอดคล้องกับตำราที่ว่าไว้หน่อยนึงเดี๋ยวมันจะขัดแย้งกันใช่ไหมฮะถ้ามีส่วนขัดแย้งตรงไหนก็ตามทีที่ว่ามาทั้งหมดหากวันผิดจากที่ท่านเคยได้จิตได้จดได้จำมาถ้ามันเป็นผิดนะลุงอขอรับผิดผู้เดียวจบข่าวไหมครับไม่ต้องใครมารับผิดชอบตามรับผิดจะพูดเดียวส่วนรับชอบท่านรับไปเต็มๆซะจบข่าวเลยโอ้ไหมโอ้นะพี่นะพอไหมถ้าพอแล้วก็ต่อไปเรื่องราวของเมื่อกี้ความจริงเนี่ยว่าจะหลับตาพูดนะมันไม่กระดินถั่วต้องมองเนี่ยพูดให้มันเจ๋งไปเลยหลับตาพูดมันก็ยังเดี๋ยวก็หลับกันทั้งบ้านทั้งเมืองทีนึงก็เลยใส่ลูกนี้ก็หวังว่าคงจะ
สดับทันคิดตามเข้าใจทำไมจึงเน้นครับว่านิพพานเห็นไหมครับอย่าลืมนะฮะอุดมการณ์มีอยู่สี่คำอดทนคำสอนคือแพ้เป็นพระชนะเป็นมารอย่าชนะค้าขานเขาเลยสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเขาจะรับเขาเองหรอกกฎแห่งกรรมกฎธรรมชาติกฎการเป็นเขาจะรับเขาเองอย่าไปสนเราไปตามมาแนวเราอย่างเดียวโอไหมครับเพราะฉะนั้นฟังให้ดีนะครับใครก็ตามที่ไม่จับหลักตามที่ลุงหอกเล่าให้ฟังเจอนะพี่นะต่อไปลดละหยุดซะถ้าว่าใครก็ตามที่รู้ตัวว่าทำสิ่งที่ไม่ดีให้กับสัตว์โลกทางตรงทางอ้อมทั้งมนุษย์หญิงชายต่างวัยต่างชาติผมเป็นห่วงเตือนบุคคลที่มีอำนาจเกรงว่าจะรับกฎแห่งกรรมกฎธรรมชาติมันหนีไม่ออกอย่าลืมนะฮะตัวเราทุกคนเนี่ยอยู่ภายในท่ามกลางท่ามกลางของธรรมชาตินะมันจะหนีไปไหนได้ใช่ไหมครับรู้ไหมเวลาเนี่ยเราเดินผ่านไปเนี่ยเจอสารพิษมาเนี่ยหงายเก๋งตายเลยทันทีให้รู้สารพิษเนี่ยอย่าคิดว่าเจ๋งนะพี่นะอำนาจเยอะๆเนี่ยระวังให้ดีเนี่ยใช่ไหมจะเดินทางก็จะรู้จะเดินทางไปไหนเนี่ยเขาจะรู้เนี่ยครับนะทุกวันนี้อาวุธเคมีเนี่ยไปปล่อยไว้ที่พื้นนี่นะครับที่มันจะเดินผ่านไงที่คนที่มีอำนาจจะเดินผ่านเนี่ยเดินผ่านปุ๊บก็หายใจเข้าปอดตายตายหาเลยลุงออกเตือนแล้วนะเตือนแล้วนะงั้นอย่าทำความชั่วต่อไปความดีมีให้ทำเยอะแยะพูดดีมันก็เป็นดีพูดดีมันตายยังไงกันอย่างนี้ดูนะพูดมันเป็นตัวอย่างของคนไม่ดีเนี่ยมันตายแล้วพูดดีมันตายหรือเปล่าพูดไม่ดีนะฮะที่มันเป็นเสี้ยนหนำหรือว่าเป็นสิ่งที่เด็กเกิดมาทีหลังเนี่ยเขาไม่รู้เขาวินิจฉัยไม่ได้เขาวิเคราะห์ไม่ออกใจเขาโง่ดักดานต่อไปเท่าไหร่อ่ะฮะรู้จักมั่งสิครับสถานะตัวจะเอาอะไรล่ะครับโทษที่จะแด่อะไรยังดีกว่าอะไรก็นักหนาประมาณอะไรมีเกินพอโอเคนะหวังว่าคงจะไม่เคสข่าวนี่มีเคสข่าวไหนวะเนี่ยพูดวันในมาฆบูชาเลยวันเนี้ยเห็นนะ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 หรือว่าคนละความเชื่อมีเปล่าวะเนี่ยยังไงก็ตามเถอะกลุ่มสาธุอามินอเมนโอมอมิตรพุทธมาจากจุดเดียวกันไม่ที่เดียวกันแล้วมาแบ่งแยกจำแมวทำไมล่ะมนุษย์เหมือนกันนะฟังให้ดีครับเราคือมนุษย์ต้องคุยกันรู้เรื่องจะชนะค้าขายไปทำไมยังไม่เข็ดเลยแผ่นดินนี้ยังไม่เข็ดเลยแผ่นดินนี้จะมีที่นอนหรือเปล่าเนี่ยอะไรทำนองนี้เอ๊ะลุงหอกกระทบเลยนะตีวัวกระทบขาดหรือเปล่าเนี่ยเห็นหรอคนไหนที่ขึ้นยอดตาลฟังเป็นก็จะรู้ว่าหมายถึงอะไรก็แล้วกันเนาะคนไหนที่ยังอยู่คนตาลอยู่ก็ไม่รู้แหละครับหรืออยู่คนตมยิ่งหนักยิ่งไม่รู้แหละครับจบข่าวเนาะพอนะฟังให้ดีๆนั่นแหละคือสมาธิแหละครับนั่นแหละคือสมาธิที่เล่าให้ฟังมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยนั่นแหละคือสมาธิถ้าคนไหนหลุดก็จบข่าวไม่ต้องรู้กันเป็นเรียลไทม์แต่เอาเธอมันอยู่ใน YouTube อยู่แล้วล่ะครับเปิดดูเมื่อไหร่ก็ได้แก้ตัวแก้ตัวไปฟังแก้ตัวใหม่เอาเองก็แล้วกันคนไหนที่ฟังไม่ทันหรือว่าวิเคราะห์ไม่ออกพิจารณาไม่ได้ไปไปฟังแก้ตัวหลายๆรอบ YouTube มันดีตรงนี้ครับ ตอนนี้ใส่ในตู้เย็นเอาไว้พอเวลาจบรายการนี้แล้วไปเปิดดูเปิดคลิปเมื่อไหร่ก็ได้โอเคมั้ยครับนะถ้าเห็นว่ามันพอไปวัดไปวาได้ก็แชร์เข้าไปให้มันไปที่ไหนก็ไปกันไปโอเคไหมแต่ถ้าหากว่าแม่วไหนก็อย่าไปแชร์นะเสียความรู้สึกโอเคไหมเสียความรู้สึกอ้าวว่าไปก็ขออนุญาตดูหน้าตาสักหน่อยนึงโอ้โหฟังอย่างเดียวไม่มีคำถามเนี่ย
ถามมาสิตอนนี้จะหลับตาตอบถามมาสิที่พูดมาทั้งหมดมาคิดถามมาเลยโอเคนะดูสิผมจะเริ่มดูว่าท่านใดที่ถามมาเนาะค่อยๆถามมาครับถามแรงๆก็ได้ไม่เป็นไรครับถามแรงมาก็ได้บ่เป็นยังดอกบ่เป็นยังดอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่มีคำถามนะไม่มีคำถามนะเฟซไม่มีคำถามนะจะคิดตอบรู้สิเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้นี่เป็นภาษาก้อนหินหรือเปล่าผมว่าประชดมากกว่ามั้ยรู้ตัวเองก็ดีเหมือนกันไม่รู้ตัวก็อย่าว่ากันถ้าคนไหนไม่รู้ตัวก็ปล่อยให้มันไม่รู้ตัวไปปล่อยให้มันไม่รู้ตัวไปปล่อยให้กฎธรรมชาติเขาเล่นงานมันอันนี้ไม่พ้นกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมมันต้องเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะกฎเปลี่ยนแปลงแน่ก็ภาวนาไว้แผ่นดินสัจจะแบบนี้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นใช่ไหมครับเห็นไหมแต่คนไหนที่ของผมหนักแผ่นดินอยู่53กิโลกรัมนะครับใครหนักมากกว่านี้ก็หนักเอาเองก็แล้วกันเดี๋ยวจะรู้เองนะครับตรงไหนก็แน่หนักแผ่นดินก็แน่หรือหนักแผ่นดินเฉพาะเพลงตัวหนักไหมล่ะหนักเฉพาะเพลงแต่ตัวไม่รู้ว่าหนักเท่ากับเท่าไรไม่รู้เรื่องเขาไม่ใช่เรื่องของเราหรอกเรื่องเราก็เล่าสู่กันฟังแค่นี้ก็พอพี่ก็โอเคเนาะสรุปแล้วไม่มีคำถามเลยนะเนี่ยจะทำอย่างไรลุงให้เด็กสมัยนี้ขยันขันแข็งหน่อยก็ให้เขามาฟังลุงออกเนี่ยนะแกล้งเซอร์สิครับส่งคลิปให้เขาดูสิครับส่งแล้วเขาเนี่ยเราเห็นว่าคลิปไหนมันพอฟังได้เป็นการสอนเด็กไปด้วยนั่นส่งให้เขาก็ดูเองก็ฟังเองโอเคไหมนี่ทำยังไงถามแล้วใช่ไหมว่าทำยังไงบอกวิธีแล้วจ้าเออมันง่ายโอ้ไหมครับบอกวิธีแล้วนะส่งคลิปนี่ไปให้เขาดูเขาฟังใช่ไหมครับเออส่งไปเถอะครับถ้าเห็นว่าคลิปของลุงหอพูดเนี่ยเมื่อไหร่อย่างไรส่งเข้าไปยังไงลุงหอก็ไม่เคยด่าเมียพ่อใครผ่านสื่ออยู่แล้วผ่านหน้าจออยู่แล้วนะครับโอเคไหมครับไว้ใจได้เลยครับเรื่องนี้ไว้ใจลุงหอกได้เลย นะทำไปไม่ต้องเกรงใจนี่ทำยังไงเห็นไหมครับตอบแล้วนะก็ในเมื่อตัวเองทำไม่ได้อ่ะก็ใช้มือที่สามสิครับมือที่สามจะไว้วางใจมือที่สามใครล่ะครับที่จะมาบอกลูกสอนหลานตัวเองให้มีทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงหรือว่าดีขึ้นมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงดีขึ้นเห็นไหมฮะรู้จักตัวเองรู้จักสิ่งแวดล้อมรู้จักสังคมนั่นนะครับแม้แต่อะไรความพิเศษของมนุษย์ก็มีอยู่ตั้งในคลิปโอ้โหเกินกว่า 9,919 คลิปใน YouTube ของเราทีวีเนี่ยกด Subscribe เข้าไปสิกดติดตามเข้าไปมันจะได้รู้ว่าพูดที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรแต่เรื่องแต่ราวเนี่ยมันจะได้เก็บตกพอเราฟังปุ๊บมันดีไว้ส่งเอาแบบล่าสุดให้กับลูกหลานหรือแบบใครก็ได้มันจะเสียหายไม่มีใครก็ด่าเมียพ่อเราส่งดีๆไปนะทุกก็จะฟังไม่ฟังเรื่องเขาไปดูเรื่องเขาใช่ไหมครับปรารถนาดีก็ไปตามแบบนี้ครับที่คิดว่าสมูทที่สุดนะส่วนเสียไม่มีด้วยนะครับเขาจะมาด่าเมียพ่อลุงออกเองครับถ้ามันไม่ดีโอเคไหมเขาไม่ได้ต่อว่าผู้ส่งให้หรอกครับเขาจะต่อว่าผู้พูดผมก็ยังอยากจะให้เขาต่อว่าอยู่นะจะได้ตอบคำถามที่เขาต่อว่าคำว่าสงบเห็นไหมคำว่าอดทนจริงๆไม่ได้อดทนสักหน่อยเดียวเนี่ยผมไม่เคยอดทนเลยนะมันเข้าใจแล้วจะอดทนมาทำไมแล้วแต่เอาเถอะสอนเวเนซ่าก็ต้องมาอดทนเห็นไหมครับเห็นไหมต้องอดทนทำให้ดูโอเคไหมแบกหินให้ดูอะไรก็ว่ากันไปสรุปความว่าสรุปนะหมดแล้วนะเรื่องของวันมาฆบูชานะอีกครั้งก็ได้ให้มันแน่นวันมาฆบูชานี่คือวันที่พระพุทธเจ้าสถาปนาหรือว่าก่อตั้งคำว่าพระพุทธศาสนาลงในแผ่นดินโลกใบนี้ที่วัดเวรุวนารามภาษาชาวบ้านเรียกวัดป่าไผ่
นะครับที่พระเจ้าพิมพิสารมอบให้อยู่ที่ประเทศอินเดียแคว้นมะคตโอไม่พี่จบนะเห็นไหมแถวแรกเลยครับสิทธัตถะพจน์แถวแรกพระนันทั้งหมด 1,250 จะต้องออกกระจายไปทำงานเป่าทิศทางนามนาที่ประเทศไทยนี่มีอยู่กี่รูปเนี่ย มาขึ้นที่นครปฐมยังไงพระโสนะกับอีกอันนึงคู่กันอยู่ตรงนี้ขึ้นที่นครศรีธรรมราชวัดพระธาตุนั่นนะครับเข้าไหมขึ้นที่นครพนมก็มีนะครับนั่นแหละครับส่งใครมาบ้างไม่รู้ตามประวัติเองก็แล้วกันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเข้ามาพระอรหันต์นั่นน่ะสุโขทัยมีหรือเปล่าใครรู้ไหมพระเจ้ารามแห่งมหาราชหรือเปล่าเนี้ยโอ้ไม่พี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับไหวไหมถ้าไหวก็ไปต่อดีไหมเนี่ยโอเคหมดนะในเฟซไม่มีนะครับนี่มันอีก2นาทีก็3ทุ่มนะครับผมยังไม่ได้เจ๊ปึ้งอยู่เนี่ยเดี๋ยวสักครู่ไม่เป็นไรเรื่องเจ๊ทีหลังทำงานก่อนทำงานก่อนวันก่อตั้งพระพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการอย่างเป็นทางการนะครับเขาจั่วหัวชื่อเรื่องมันเนี่ยวันก่อตั้งพระพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการคือวันมาฆบูชานี่แหละโยมคุณโยมรู้จะจำไม่ดีจำไม่ในหัวใจ get into ใส่เข้าไปในหัวใจสมองจะบันทึกเองมันจะได้รู้สิคำอย่างนี้เคยได้ยินมาก่อนไหมเนี่ยวันสถาปนาก่อตั้งโอเคนะเคยได้ยินมาก่อนไหมคำอย่างนี้นี่แหละคือใช่แหละครับโอเคนะชัดเจนเนาะ อ่ะต่อไปเปลี่ยนห้องจากห้องเฟซไปยังยู How are you How are you Where you goWhere you go? Okay, see you. ก็กด YouTube เข้ามาเป๊ะเอารู้สึกงานนี้ไปเป็นไหมเนี่ยอ้าวมีคำว่าสดด้วยเป๊ะทันทีชัวเอาล่ะทีนี้โอ้โหเต็มจอยินดีครับทุกท่านตัวเลขสูงมากกว่านี้นะครับวันวิสาขบูชาจะสูงมากกว่านี้อีกเยอะผมไม่ทราบวันนั้นนะฮะเป็นวันที่สถานที่ที่ผมนั่งตรงนี้คือนั่งเกล้าเนี่ยครับจะมีการถวายพระตาหารแด่พระสงฆ์องค์เนียนทั้งหมด10รูปนี่ทำมาทุกปีนะครับ10รูปนะถ้าใครคิดว่าไม่มีสมบุญมาทำบุญแถวนี้ก็ได้วันนั้นนะวันนั้นผมพยายามจินตนาการนะฮะจะมี โต๊ะจีนพิธีกรรมโต๊ะจีนโต๊ะจีนมาทุกปีแหละครับมาเขียนกดชั้นกันตามทำกันตามมีนะครับวันนั้นน่ะเชื่อว่าจะมีผู้คนเอาผลไม้มาเยอะมากวันนั้นนะครับมาแจกกันกิน ใครติดตัวมาก็เผื่อแผ่แบ่งปันคนไหนกลับบ้านก็ใส่ถุงไปเลือกเอาเองใส่ถุงไปกินเพราะว่าต้นไม้ใบไม้ผลไม้เป็นยาเดี๋ยวกลับไปเป็นยาหมดวันนั้นน้ำก็กดสองขวดอะแบ่งเป็นยาหมดมนุษย์อากาศเป็นยาน้ำเป็นยาต้นไม้ผลไม้รับไม้เป็นยาหมดอาหารเป็นยาไม่รู้อาหารที่นี่เป็นยาหมดนี่ไหมพี่ให้มันชัดไปเลยให้มันรูปไผ่ไปเลยประกาศเจตนารมณ์ไปเลยในวันวิสาขบูชาซึ่งตรงกับวันที่18พฤษภาอีกนี่มันกุมภามีนาเมษาพฤษภาโอ้สบายโอเคนะเอาละเริ่มดูแล้วว่าภายในนี้มีท่านใดที่สงสัยถามมาบ้างก็ยินดีเด้อสิบอกให้อยู่หน้าจอแล้วครับดีมากครับผมอยู่ในจอตลอดเวลานะที่ผมพูดได้มันหนึ่งต่อถ้าเป็นสมาชิกเนี่ยมัน 20,000-30,000 20,000-30,000 คนนะรวมทั้งเฟซรวมทั้งเนี่ยเอาไว้เซตว่า 30,000 ก็แล้วกันแล้วยังไม่ได้กด Subscribe ยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยบอกหน่อยจะได้รู้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะครับจะได้รู้ไม่ใช่หรอกโอ้ยให้รู้หน่อยไม่ได้เด้อ
อุ้ยผมไม่เอาชื่อเสียงนั้นไปขายที่ไหนนะครับจริงนะสวัสดีลุงโอ้ยทักค่อยๆหน่อยก็ไม่ได้คุณอะไรคุณเจ็ดยันเลยยันเจ็ดฝนของลุงถึงฮ่องกงหลักตก2วัน2คืนแล้วตกหนักมากแรงมาก2ชั่วโมงทั้งฝนทั้งลงโอ้โหฝนลงงอกเลยห่วยมันจะไปขนาดนั้นเชียวเหรอฟ้าร้องโหยังก็พิลึกพิลั่นเวลาฟ้าร้องอย่ากลัวนะครับรู้จักลุงงอกฟ้าร้องอย่ากลัวเห็นฟ้าแลบอย่ากลัวเพราะผมจะรู้เรื่องนี้อย่ากลัวถ้าใครกลัวฟ้าแลบฟ้าร้องอยู่แปลว่ายังเป็นคนที่ไม่รู้จักลุงงอกดีนะครับโอเคไหมถ้าได้ยินฟ้าแลบเอ้ยเห็นฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าร้องคือเสียงนะอย่าลืมนะฟ้าแลบคือแสงนะนึกเลยฟ้าลุงงอกลุงงอกงอกไว้ก่อนแล้วจะรู้ว่างอกบอกอะไรแล้วท่านที่บอกให้ทำนี้ได้อะไรประมาณนั้นนะจะรู้เองครับเอาล่ะลุงครับพลังงานบริสุทธิ์เป็นพลังงานรักษากายคล้ายๆซินาเดะในเรื่องนารูโตะไปไหนละเฮ้ยร้องใหม่ร้องใหม่ห่วยหายไปไหนกันเฮ้ยทำไมหายไปอย่างเงี้ยโอ้ยอย่าหายเบาๆเองพี่ก็ใจสอจังแต่นี่เดี๋ยวก็ลบในซะแล้วนะคุณเล่ๆแล้วเนี่ยคุณลาล่าคุณเล่ๆก็แล้วกันฟังให้ดีนะครับพลังงานบริสุทธิ์เป็นพลังงานรักษากายคล้ายๆซินาเดะผมไม่ทราบนะภาษาญี่ปุ่นไม่ทราบนะครับญี่ปุ่นเขาเรียกว่าเรกินะฮะเรกินะครับเป็นการรักษาอาจารย์ที่เข้าสู่ในระบบนะครับระบบทางที่ออสเตรเลียก็เหมือนกันนะฮะเขาจะเรียกว่าเรคิเหมือนกันการรักษาพยาบาลตรงนี้เข้าไปสู่ในระบบของสาธารณสุขของเขานะครับก็คือพลังงานเนี่ยครับแต่บ้านเราไม่มียังไม่เข้าสู่ระบบผมนี่นะจะดันเข้าสู่ระบบในวันข้างหน้าลุงงอกเนี่ยจะดันมันเข้าสู่ระบบให้ได้เพราะอะไรถ้าหากว่ามีสิ่งนี้เข้ามาใช้เรื่องของสาธารณสุขเนี่ยบ้านเมืองพี่หน้าสันตโรหมดไม่มีเหลือลูกงอนี่จะดันเข้าสู่ระบบไม่รู้จะดันมันให้มันรู้ไผไปเลยอ่ะจะยากนักหนาจำไว้ด้วยครับจำหน้าตาไว้หน่อยลูกงอนี่จะดันมันไม่รู้จะอะไรดันที่ว่านี่นึกไม่ออกนะจะอะไรดันแค่นะอะไรคืออันเข้าใจนะนารูก็เขาเอาพลังงานจากหน้าผากมารักษาร่างกายของตัวเองได้ใช่ไหมครับถ้าไม่มีประโยชน์ไม่เป็นไรครับพลังงานจากหน้าผากเขาเอาพลังงานจากหน้าผากของใครเนาะหน้าผากของเขาใช่ไหมเอาพลังงานจากหน้าผากของนายกอโอเคไหมมารักษามนุษย์ตัวไปใช่ไหมผมบอกว่าไม่ใช่นะเรคีมันมีคำคล้ายๆคือที่เขาว่าพลังจักรวาล นะครับอันเดียวกันบ้านเราก็รู้จักคำว่าพลังจักรวาลโอเคไหมมันไม่ถึงขั้นมันก็ได้แค่นั้นนะครับมันก็เหมือนลมพัดทิ้งไปถ้าพูดถึงจักระหนึ่งนั้นคือหน้าผากโอเคไหมคำว่าจักระหนึ่งนั้นคือหน้าผากหน้าอกสะดือบนศีรษะเดี๋ยวนะบนหัว
หน้าผากปืดๆหน้าอกสามไปแล้วใช่ป่ะสี่ลิ้นปี่ป่ะหรือสะดือห้าหกเจ็ดไม่รู้สุดท้ายก็ผ่านปากเอาเจ้าพญาจบจากศีรษะนับเองก็แล้วกันเขาเรียกว่าจักกระนะฮะห้าหกจุดส่วนทางผมไม่ใช่ทั้งนั้นนะที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยของผมบอกไม่ใช่ทั้งนั้นเลยนะครับของผมไม่ใช่ทั้งหมดนะครับที่ว่ามาเนี่ยของผมมันจะไปอีกรูปของผมคือพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับมาในวันที่ผมบรรยายเนี่ยบรรยายให้ฟังทุกๆวันอาทิตย์แรกของเดือนนะเดือนมีนาเนี่ยมันตรงกับวันอะไรใช่นะพอดีไปยืนอยู่พอดีนะครับกุมภามีนาปีนึงปี19นะใช่หรือเปล่า19หรือ20 19เนาะโอเคนะเดือนมีนานะตรงวันที่3ครับ3มีนานั่นนะมานั่งฟังอีกไม่กี่วันเองเริ่มแต่เที่ยง 6:00 น.อาหารการกินก็มาเอาแต่ตัวมาอาหารก็มีไม่มีก็รูดใบไม้มาต้มกินกันแม่น้ำก็น้ำคือน้ำเจ้าพระยามาต้มกินกันอย่างเดียวเพราะอาหารถ้ามันไม่มีนะโอเคนะสรุปก็คือพนักงานที่ผมพูดเอามาลุงหงอกก็แล้วกันไม่เหมือนกับเขาแต่ถ้าจะเทียบเคียงถ้าเป็นญี่ปุ่นคือเรกิออสเตรเลียก็คือเรกิเรกิโอเคไหมครับหรือเทียบกันตัวเขาเรียกว่าจักรวาลนั่นแหละถ้าเทียบนะลดตัวลงมาเทียบแล้วนั่นรู้ป่ะลดตัวลงมาแล้วมาเทียบกับเขาใช่ไหมผมไปเรื่องของพลังงานศักดิ์พลังงานจนโน้นเห็นไหมครับถ้าคำว่าพลังงานพลังงานศักดิ์กับพลังงานจนไปนู่นนะครับนะพอเวลาพูดพลังงานศักดิ์พลังงานจนก็เป็นวิชาความรู้ที่มนุษย์โลกเรียนกันนะให้รู้ผมไปเรื่องของไดนามิกสแตติกไปนู่นนะครับพูดถึงภาษาโลกนะครับภาษาร่วมสมัยโอเคไหมครับไปอย่างงู้นถ้าหากว่าเป็นภาษาของพุทธศาสนาคือจิตรักษากายจิตเป็นนากายเป็นบ่าวจิตนั้นต้องบริสุทธิ์เท่านั้นจะทำได้จิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นจะทำได้นะผู้อยากจะให้ช่วยก็ต้องมาขอมาในลักษณะของการขอมาลองของซวยเลยกลับบ้านซวยเลยไม่รู้ใครก็ตามที่ตั้งใจมาลองของซวยเลยครับบอกให้ทราบไว้จะกลับถึงบ้านหรือเปล่าไม่รู้เนาะประมาณนั้นครับโอเคนะเราสู่ฟังแค่นี้พอครับต่อไปความเชื่อเรื่องวันเกิดที่เป็นศัตรูกันเช่นคนเกิดวันอาทิตย์เป็นศัตรูคนเกิดวันอังคารลุงออกมีความเห็นยังไงก้าวข้ามความเชื่อซะพี่อย่างนั้นตรงนี้นะครับทำให้มนุษย์ทะเลาะกันโอเคไหมครับนี่นะคือจุดหนึ่งทำให้คนทะเลาะ กันวันอาทิตย์กับวันอังคารเป็นศัตรูกันเจอข้างน้ำก็ต่อยกันแหละครับทีนี้เห็นไหมครับคำสอนอย่างนั้นนะถือว่าเป็นคำสอนที่อันตรายโอเคไหมครับใครก็ตามที่มาสอนเรื่องพวกนี้เนี่ยซวยชิบหายแผ่นดินโลกไปเนี่ยพอไปเลิกก้าวข้ามใส่ความเชื่อเรื่องพวกนี้นะฮะก้าวข้ามเถอะครับความเชื่อเรื่องหมอดูหมอเดาหมอแดงมันพวกนี้กลุ่มนี้อาจพูดอาจจะทุกปีพูดคำว่าอาจจะทั้งนั้นเลยเอา50หารหาร100ดีเดียว99หาร100จะซ้ำไป100หารทั้ง100ดีกว่าใช่ไหมครับโอเคนะครับนั่นแหละโอเคนะตอบคำเดียวจบเนาะขอยกว่าคือเขาเราไม่ใช่นะครับเราคือบ้านเราทีวีนะเราแปลว่าท่านอยู่หน้าจอกับผมอยู่ในจอนะคำว่าเราอย่างนี้ประเด็นนะครับถ้าเอาเขามายุ่งเกี่ยวยุ่งเลยงั้นผ่านเขามาตลอดงั้นเขาส่วนเขาเราส่วนเราในการตัดตอนโอเคนะตัดตอนเลยนะครับอะไรเดือนสามเหรออ๋อเดือนนี้เดือนสามโทษทีผมหลุดไปเดือนหกทุกทีเดือนหัวเราวันวิสาขบูชามาค่าเดือนนี้เรียกว่าเดือนสามโอเคเดือนเจียงเดือนยี่เดือนสามเดือนสี่เดือนเจียงเดือนยี่โอ้ไรเดือนเจียงเดือนยี่ผมก็แย่เหมือนกัน
ถ้าเดือน3ก็ผิดกับปฏิทินปฏิทินกุมภาพันธ์ก็เรียกว่าเดือน2ครับเดือน2กุมภาพันธ์คือเดือนที่2ของ1มกราคมคือเดือนที่มกราคมคือเดือนที่1เนี่ยเค้าเรียกว่าสากลโลกอย่างนั้นแต่ภาษาพุทธศาสนาเนี่ยพูดถึงจันทรคติหรือว่าสุริยคติโอเคมั้ยต้องถือจันทร์ถือดวงจันทร์เป็นหลักโอเคมั้ยครับจันทรคติโอเคนะครับเพราะว่าเดือน3เดือน3ก็แปลว่าถ้าเดือนมกราคมเดือนธันวาเรียกว่าเดือน1หรือเดือนเจียงนั่นเองใช่ป่ะเดือนเจียงเดือนยี่เดือนเจียงยี่สามสี่เจียงยี่สามสี่เจียงยี่เดือนเจียงเดือนยี่เดือนสามมกราต้องเป็นเดือนยี่ครับโอเคธันวาก็ต้องเป็นเดือนเจียงเจียงยี่สามกุมภาเดือนสามโอเคครับเจียงยี่สามสี่เนี่ยค่อยๆลำดับนะคนโบราณจะจำพวกนี้ดีนะไอผมมันเกือบโบราณไหมเจ็ดสิบกว่าปีเรียกว่าเกือบโบราณเกือบโบราณรุ่นพ่อผมเนี่ยโบราณแน่ๆแค่ไหมครับชนินโอเคนะชนินสามพี่น้องในตำราเขาเขียนไว้เขาเขียนไม่ถูกใช่ไหมคะในหนังสือลุงหงอพูดว่าชะนินชะนินไม่ใช่ชรินชรินเนี่ยชื่อชรินหรือจะเป็นชื่อนาคชะนินชะนินโอเคชะนินดอชดาชดินชดินดอชดานะดอชดาชดินนะตามด้วยอะไรตามด้วยลอลิงหรืออะไรก็ได้โอ้ชดินนะจับคำว่าดอชดาดินดินไม่ใช่ดอเด็กนะแล้วก็ไม่ใช่นอหนูแม่กลแม่กวงอะไรก็ว่ากันไปนี่ภาษาบาลีไวยากรณ์โอ้โหเรียนยากไงเพราะนั้นต้องยกย่องนะต้องยกย่องในเรื่องของมหานะครับต้องยกย่องครับท่านจะละเอียดเพราะคำพวกนี้แต่ละคำจะละเอียดที่เก่งภาษาบาลีไบรานเนี่ยเก่งต้องคำแต่ละคำโอเคนะครับเพราะท่านที่จบสมบูรณ์บริบูรณ์นะฮะเขาเรียกวิชาสนามหลวงนะครับก็คือสอบบาลีไบรานเนี่ยก็เคยเรื่องราวของท่านพระมหาปเรียนเก้าเงี้ยนั่นนะครับด็อกเตอร์ทางด้านพระพุทธศาสนานะจำเลยครับถ้าปเรียนเก้าแปลว่าด็อกเตอร์ทางด้านพระพุทธศาสนาแล้วท่านก็ต้องเรียนศาสนาเปรียบเทียบแน่นอนใช่ไหมก็มีคำว่าด็อกเตอร์ศาสนาเปรียบเทียบต่อใช่ไหมครับใช่ไหมปเรียนเก้าประโยคเก้าไม่พอใช้คำว่าด็อกเตอร์อีกสากลด็อกเตอร์นั่นก็เรียนเรื่องศาสนาเปรียบเทียบโอ้ยอินเดียมีเยอะแยะไปด็อกเตอร์จบอินเดียนั่นก็เปรียบเทียบเปรียบเทียบทำไมมนุษย์กลุ่มสาธุอามินอาเมนโอมเอวันติพุทธมันมาจากจุดเดียวกันเปรียบเทียบทำไมรู้หนึ่งก็รู้หมดแหละเอาหลักนี้เป็นใช้หรือใครจะเอาหลักที่ผมเล่าให้ฟังไปใช้ในการเปรียบเทียบไม่มีผิดแน่นอนนะครับสุดท้ายหนีพ้นกายใจจิตจบไหมพี่ง่ายอย่าตายไปเอาขี่ใบก็ได้ด็อกเตอร์ที่ว่า ว่าไปนู่น โอเคเดี๋ยวจะไปคนละเรื่องจะแล้วนะสิงห์บุรีภาพชัดเจนโอเคนะมีคำถามอีกไหมครับ คุณพัชรวิมลฟังคนฟังเพลงหนักแผ่นดินแล้วร้อนคืออะไรคะผมไม่รู้ครับไม่รู้อันนี้ผมก็ไม่ได้ฟังนะที่ว่าเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่เปิดวิทยุฟังนะให้ดูผมไม่ฟังกันทุกวันนี่จริงๆฟังไม่ฟังนะครับไม่ฟังนะ
ก็เลยไม่ได้ยินโดยตรงมีแต่เขาว่าแล้วก็มาเล่าต่อซะนะเอ้าเฮ้ยมันหายไปอีกแล้วว้ายมันจะไปต่อก็หลุดทุกทีไอ้หน้าจอผมเนี่ยมันทำให้ไม่นิ่งไงใช่ไหมฝนตกผมถ่ายคลิปไว้ครับดีจังเลยนะเพราะฝนตกเพราะที่บ้านผมถามเพื่อนที่อื่นก็ไม่ตกครับบอกแต่ว่าอากาศร้อนมากครับคุณพานุกรฝนตกก็เลยถ่ายคลิปไว้เฉลยให้มันรู้ไผ่เลยอย่างนั้นสุดก็บอกคงจะรู้จักคอยดูนะลุงหงอกพูดฝนจะตกนะอย่างนั้นสุดก็มีที่มาที่ไปเนาะสำคัญว่าอีแรงข้าไปกินเนี่ยยังไม่รู้เลยที่ว่าคงข้าไปนะมั้งอีแรงมันจ้องอยู่แล้วนะครับจ้องข้าไปกินอยู่แล้วนะครับเรื่องพวกนี้ ไม่มีอะไรนะเนี่ยผมพยายามดูนะตอนพิมพ์คำถามก็รู้สึกว่าบนศีรษะมีพลังงานคุณพานุกรนะตอนที่พิมพ์คำถามก็รู้สึกว่าในหนังหัวก็แล้วกันมีพลังงานอะไรเนาะมาอยู่ที่หัวคุณพานุกรนะครับค่อยๆติดตามฮะภาษาลุงหอกค่อยๆติดตามอย่าถือสาภาษาผมนะครับเพราะว่าผมจะคล้ายๆกับว่ามันเหมือนกับมาปรับภาษาใหม่อ่ะภาษาเก่ามันใช้มาเยอะมามากแล้วนะครับก็พยายามโยงภาษาเก่าใส่ภาษาใหม่เอาไว้ไม่ได้ทิ้งนะครับภาษาเก่าผมก็ว่าผมไม่ได้ทิ้งนะเอาภาษาใหม่ลองใช้ดูสิครับเราคิดนอกกรอบใช่ไหมมันจะได้ภาษาใหม่ไปเรื่อยภาษาใหม่คือนวัตกรรมอย่าลืมนะภาษาเป็นนวัตกรรมนะครับภาษาเป็นทั้งศิลปะแปลว่าศิลปะมันไม่คงที่นะครับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยทั้งวัฒนธรรมภาษาเนี่ยเป็นตัวสร้างสรรค์ตัวภาษาเนี่ยเป็นตัวรังสรรค์นะฮะรังสรรค์กับสร้างสรรค์มันคนละความหมายนะสร้างสรรค์คือสร้างอาคารหลังนี้เป็นรูปร่างมองเห็นชัดเจนคำว่ารังสรรค์มันมีลวดมันมีพลิ้วมันมีความอ่อนไหวมันมีความละเอียดไงจึงใช้ในสำนวนคำว่ารังสรรค์ปั้นแต่งพวกศิลปกรศิลปะนู่นนี่นั่นนั่นนะฮะกลุ่มรังสรรค์เพราะฉะนั้นภาษาจึงเป็นนั่นสารศิลปะคือตรงนี้เองใช่ไหมครับและวัฒนธรรมก็ทำให้เป็นวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตของมนุษย์ที่อยู่กันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยมีหลักการมีวิธีการบ่งบอกถึงที่อยู่อาศัยในอดีตผ่านมาไม่ใช่คนป่านะมนุษย์คนป่าก็ส่วนป่าเข้าเมืองก็ต้องมีวัฒนธรรมสิ่งก่อสร้างเป็นมันราวเขาเรียกสถานที่อ้างถึงอ้างอิงได้นะสิ่งปรักหักพังใดๆก็ตามนั่นคือร่องรอยของวัฒนธรรมของคนเกิดก่อนร่องรอยของคำว่าวัฒนธรรมของมนุษย์ที่อยู่ตามโซนตามทวีปต่างๆของโลกใบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีทั้งหมดโอ้นะพอยังพอนะมีแค่นี้นะจริงๆเริ่มต้นว่าจะพาหลับตานำพาสมาธิให้ตรงกับวันมาฆบูชาเราจะเล่าเรื่องทั้งหมดที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยครับเพราะมาพิจารณาแล้วมันเดี๋ยวจะหลับไปทั้งเมืองก็เลยใส่แอคเข้าไปหน่อยโอเคไหมครับมีน้ำมีเนื้อสักหน่อยหนึ่งโอเคนะจบข่าวนะต่อไปบ้านใครบ้านใครนะเอาละสมควรแก่เวลาพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบอะไรก็ตามขอให้ชอบเพราะมันจะรู้สึกไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจะประกอบสมาชีพชอบอะไรก็ได้ทำในสิ่งตัวเองชอบทำในสิ่งที่ตัวเองชอบในสิ่งที่ตัวเองทำพูดให้ชัดทำในสิ่งที่ตัวเองชอบและชอบในสิ่งที่ตัวเองทำแปลว่าคิดไปแล้วคิดกลับในการค้นหาตัวตนจะเจอก็จะกลายเป็นว่ารู้จริงเพียงสิ่งเดียวเลี้ยงชีพได้ตลอดชั่วชีวิตอย่างลุงหงอกรู้จริงในสิ่งที่ลุงหงอกพูดตลอดชีวิตผมก็ทำนี่มารู้จริงที่พูดมาตลอดสองมือเปล่ารักษามันก็คือรู้จริงอธิบายให้จริงมีที่มาที่ไปด้วยรู้จริงเพียงสิ่งเดียวแค่นี้ก็พอแล้ว
ทำไมไม่นั่นเนาะรู้อะไรล่ะครับปรมัตถ์แล้วครับปรมัตถสัจจะพลังงานบริสุทธิ์แล้วครับค่าคงที่แล้วครับนี่นั่นครับก็คือสิ่งนั่นครับรู้เรื่องราวของไฟฟ้าสถิตแล้วครับขับเคลื่อนมันได้ด้วยอ่ะไฟฟ้าสถิตเอางั้นเลยดีไหมพี่เอาละทำไมก็ได้ขอให้ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อพิปานาอาจารย์เตโกหงติกาเอ้ยแม้ว่าจะจนก็อย่าเจ็บนอกจากอย่าจนอย่าเจ็บมีสิ่งหนึ่งต้องมีคือปัญญาเออขอให้อย่าจนอย่าเจ็บดีไหมต้องขยันนะเนาะขณะเดียวกันก็ต้องมีปัญญาศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาอยู่ได้อยู่รอดอยู่ดีอยู่อย่างสันติต้องอยู่อย่างที่ผู้มีปัญญาหรืออยู่อย่างผู้มีเข้าใจเข้าใจคำว่าปรัชญาซึ่งแปลว่าปัญญาแล้วก็ต้องเป็นพุทธปัญญาเท่านั้นนะมันจะมีจุดจบถ้าปรัชญาที่เรียนมาทุกวันเนี่ยที่มันผ่านมาไม่จบต้องพุทธปรัชญาเท่านั้นจะมีจุดจบของชีวิตนี้จุดจบชีวิตนี้ที่สวยหรูที่สุดคือที่เรียกว่าพระนิพพานนั่นเองโอเคไหมครับก็คือชาติสุดท้ายกันนั่นแหละโอเคไหมขออยู่ในเกณฑ์นี้ให้ได้ขณะเดียวกันนะฮะขอให้ท่านมาที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินขานที่ท่านหามาได้ค่อยๆทนุถนอมใช้อย่างมีระเบียบโอเคไหมมีของกับรักของหน่อยนึงมันถึงจะอยู่กับเราในสิ่งของมันก็แตกหักหมดเน่าใช่ไหมครับโอเคนะจะเดินทางไกลๆใช้ขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบเหมือนทุกการที่เดินทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยตั้งแต่กลับเอวังก็มีเท่ากับตำนิสาธุอามินอาเมนโอมและอมิตรพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม